สำหรับกีตาร์ฮอลลี่สมิธนี่เราคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเทสแอมกันแอมในแบรนด์ของฮอลลี่สมิธนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของมาร์คซิมอนติกนะครับมือกีตาร์วงคริสหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นฮอลลี่สมิธมาร์คซิมอนตินะครับ MT15นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแอมหลอดครับ A นะครับคือภาคฟรีกับพาวเวอร์เป็นหลอดหมดเลยนะครับสำหรับแอมตัวมาร์คซิมอนติ15ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอมที่มี2ชันนอลก็คือมีชันนอลคลีนแล้วก็ไดนะครับเราจะเปลี่ยนชันนอลโดยการใช้ฟุตสวิตช์นะครับหรือจะเปลี่ยนตรงนี้อะไรก็ได้การใช้งานแอมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับง่ายทีเดียวนะครับก็มีภาค2ชันนอลเท่านั้นเองแล้วก็มีสามารถใส่ลูปก็คือมีเอฟเฟกต์รีเทิร์นก็ต่อเอฟเฟกต์ด้านนอกได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยมีลด power amp ตัวนี้ลงนะครับจาก15วัตต์เราก็ปรับปุ่มนี้ลงก็เหลือเป็น7วัตต์เท่านั้นซึ่งไม่ดังมากแต่ได้พลังเสียงเต็มทีเดียวนะครับโอเคสำหรับแอมตัวนี้นะครับก็คือมีเป็น2ชานอลก็คือเป็นคลีนกับไดนะครับเราเปลี่ยนฟุตสวิตช์เวลาเสียงคลีนเป็นสีน้ำเงินฟ้าสวยงามนะครับส่วนเสียงไดก็เป็นสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวดูหน้าตากันสำหรับภาคฟรีตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเป็นพรีเซนต์นะครับมาสเตอร์ของภาคลีดชานอลนะครับก็คือภาคเสียงแตกแล้วก็ชานอลครีนก็จะมี EQ อยู่3แบนด์เบสมิดมิดเดิลแล้วก็เทเบิลนะครับแล้วก็วอลลุ่มของภาคครีนแล้วก็ภาคลีดชานอลก็เหมือนกันเบสมิดเดิลเทเบิลนะครับก็เกรดนะครับมาสเตอร์ของลีดอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ปรับเป็นเกรดกับครีนนะครับก็ไม่มีอะไรมากง่ายทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงคลีนกันดูจะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวลองมาลองเสียงคลีนกันดูนะครับสำหรับเสียงคลีนตัวนี้ EQ จะปรับไปแปะเขาเลยทีเดียวคือเป็นลักษณะของแอมลอดเลยนะครับเสียงค่อนข้างจะไบรท์คลีนแบบสะอาดๆเลยอันนี้ผมจะลูปดีเลย์ไว้ด้านหลังนะเพื่อความอรรถรสในการอ
แรงและเนื้อเสียงดีมากนะครับผมว่าเป็นแอมป์หลอดที่เสียงดีมากๆหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้ไปลองเทสด้วยตัวคุณเองละกันนะครับที่ Music Collection นะครับ